สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับวันนี้ก็มาพ่อกันสวงแร่งครับตอนนี้เช้าเขียวเพิ่นก็เคยมายังปอกหอมอยู่ครับลอกหอมไปมาเฮ็ดพันหอมให้พญาโชคจ้ามาเฮ็ดมาเฮ็ดเพิ่นพันหอมครับตากไว้แล้วจะเป็นพันหอมที่ตากไว้เนาะนี่แล้วก็สิยายใส่ลั่งไว้คือโชคจ้าอันนี้ครับก็เฮ็ดไว้แบบนี้แล้วก็จะเอาใส่ลั่งไว้ครับก็ใหญ่ไว้คือครับใหญ่ๆไว้คือเก่าล่ะครับจะเป็นหอมที่ปลูกเองเนาะครับมาเมืองโรงเห็ดพี่น้องรองเท้าบูทแตกแล้วล่ะเดี๋ยวพ่อจะเอาไส้เขาอยู่อีกฟังนึงอะไรแตกเอาไส้เขาดีอยู่แม่นอันนี้บ่ที่แตกแม่นทางขวาแต่ว่าไส้ได้อยู่ดอกไส้ไปหนูว่าอยู่น้ําไปเนี่ยคือเขาตรวจมีบ่มีบ่มีบ่เห็ดมีจ้ะครับแต่ถุงนี้สิไว้กินบ้างอ๋อเอาเข้าไปแกงอยู่บ้านเฮ็ดก็มีเกิดเรื่อยๆครับถ้าเฮาบ่เฝ้าแต่งนานะครับก็มีให้เก็บอยู่เรื่อยๆครับกับฟังนี่กับบ้าโซกับเคลียนาเฮ็ดแล้วนะครับนี่ครับเคลียได้ประมาณเกือบสุดนาแล้วนะครับก็ฮ้อนครับกังวินอยู่ในโรงเรือนเฮ็ดก็จะฮ้อนจักหน่อยก็เลยเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่ำๆค่อยเฮ็ดนะครับครับเคลียนาให้สะอาดก็เตรียมเฮ็ดนาต่อไปครับพี่น้องครับอะไรหลายบ่ล่ะโอ้เต็มถุงไม่จ้ะบาดได้พอลอยบ่นะได้ลอยเงินบ่เดี๋ยวลูกค้าสิมาเอาพอดีมีคนโทรมาพอดีไปรองโอปอตัดโอปอตัดพอดีเลยว่าได้เงินลอยใส่ตัวนี้คักคักเอาครับดีกว่าปล่อยถิ่มไว้เนาะครับเนาะเฮ็ดเกิดมาตามหลังครับเกิดมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอปอเดี๋ยวจะถมดินให้อยู่ละเอาใส่ไส้ครับพี่น้องแก่ไปแล้วครับหอมครับหอมหอมพันบ่มีใบเลยบ่มีกระจุกจ้ะพี่น้องครับหอมพันบ่มีใบครับปล่อยให้มันแห้งเลยพี่น้องแล้วจังถอนครับจะได้เก็บหยาดไว้จังหน่อยจ้ะอย่าบ่สร้างเบิ่งพ่อได้ร่อยบ่จักขี้ละบอกพ่อตัวซื้อขีดเหง้าพอดีไปเครื่องโลเครื่องโลเครื่องโลก็75บาทบ่เป็นหยังได้อยู่โอเคอยู่จะได้หลายอยู่ครับก็มีอีกถุงนึงเงินบ่ได้แม่นจ้ะกับบ่ทันได้เบิดครับกันเลยอีกกระสอบนึงครับอันนี้ก็จะให้แล้วเลยครับเป็นพันหัวหอมไต้หวันครับถ้าเดี๋ยวบ่โซกจะไปให้อาหารปลาครับอาหารปลาเบิดแล้วครับพี่น้องครับนี่ก็จะเป็นอาหารของหอยนะครับหอยจูบพี่น้องก็จะมีเข่านะครับแล้วก็มีหัวอาหารกบหรือหัวอาหารปลาดุกก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็แช่น้ําให้ครับเปื่อยนะครับแล้วก็จะมีห่ํานะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมก็จะเอาฟางไปให้อาหารปลาก่อนครับครับฟังเอาลุ่ง2ก่อนครับพี่น้องตอนนี้บกหวับเลยกับปลากินดีครับปลากินดีหลายพี่น้องสำหรับอาหารปลาเอาฟังเฮ็ดแบบนี้ก็ผมมาได้ผลดีนะครับก็อย่าเอาลุ่งหลายครับบ่ซั่นน้ำก็จะแดงนะครับก็เอาลุ่งทีละหน่อยๆก็ดีครับผมลุ่งไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็บกหลายแล้วครับนี่ครับก็จะเอาลงให้หาแช่น้ำจักหน่อยเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวบ่าวโซก็จะเบิ่งนะครับพี่น้องครับก็จะบ่ทันลงนะครับนะครับเหลือบ่หลายพี่น้องก็จะเหลือประมาณก้อนนึงนี่แหละครับสำหรับฟางเนาะครับเนาะครับก็จะเอาซุ่มนี่ลงไปก่อนครับก็จะเอาซุ่มไม้ลงทับอันนี้ครับพี่น้องครับช่วงค่ำก็ช่วยกันครับพี่น้องคนละไม้คนละมือเห็ดคนละอย่างอ
อาหารสูตรประหยัดครับก้อนละ25 บาทนะครับอันนี้ก็2ก้อนนี่ก็เบิดไปก้อนนึงครับก็เท่ากับว่าเดือนนึงค่าอาหาร25 บาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นอาหารเม็ดนะครับก็มีคือกันครับแต่ว่าบ่ได้ให้บ่อยครับให้อาทิตย์ละประมาณ2มื้อ2เทื่อครับมื้อละอาทิตย์ละ2เทื่อทํามาหลามเมื่อวานทั้งนี้แล้วนะครับเป็นหัวอาหารเม็ดครับเป็นหัวอาหารปลาดุกเป็นหัวอาหารปลาดุกพี่น้องข้อนี้ล่ะข้อนี้ล่ะข้อนี้เดี๋ยวนะครับเอาลงให้พ่อได้เปื่อยครับผมจะได้เปื่อยเอาลงก้อนเดียวพ่อครับมือนี้เอาลงก้อนเดียวพ่อครับก็จะเป็นปลาตะเพียนครับพี่น้องเวลาไปบ้านทั้งหมดแล้วทั้งคนอ่ะกะแนมบ่เห็นตัวปลาหรอกครับน้ํากะส่งสีเปลี่ยนหน่อยนึงนะครับก็จะเปลี่ยนตามที่เฮาปล่อยปลาแล้วครับพี่น้องเป็นสาที่บ่ได้ระบายน้ําออกนะครับเนาะบ่ได้แบบว่าว่นกะบ่ได้ว่นน้ํานะครับก็จะมีผลแน่จักหน่อยกะซ่อมๆเบิ่งอยู่ครับก็ซ่อมเมืองอยู่ว่าจะเป็นจังได๋ครับสำหรับน้ำเนาะครับเนาะโอ้มาหลายเลยครับบาดนี้อุ้ยพ่อผมปลาตรงนี้ฮะตัวใหญ่สำใดตัวใหญ่ก็หนูเลยล่ะว้ายสิใหญ่สำคนจังได๋เนาะหอดตัวละโลบ่ล่ะครับกับน้ำเลี้ยวบ่ค่อยเห็นนะครับพี่น้องนี่นะครับดำดำแต่ถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับปลาเนาะครับเนาะฟางนี่กลายเป็นอาหารหลักครับผมอาหารเม็ดกลายเป็นอาหารเสริมครับพี่น้องครับเลี้ยงปลาไว้ครับพ่อได้ช่วยชุ่มนะครับแล้วก็พ่อได้ถึงเวลาได้จับกับจับนะครับจับเอามาเฮ็ดอาหารครับพี่น้องโอเคพอแล้วเนาะครับเดี๋ยวไปเฮ็ดอาหารครับผมก็จะพาอุปกรณ์เพิ่นไปเฮ็ดอาหารสำหรับเอามาให้หอยนะครับบาดนี้ครับเดี๋ยวอุปกรณ์ก็จะเฮ็ดสูตรอาหารสูตรมั่ววะครับเอาสำนันก็ลาพ่อเอาเขาใส่น้ำเอาเขาใส่ไปเรื่อยเบิดเลยนั่นแหละขยำใส่กันบาดนี้นั่นแหละโอเคขยำจนเปื่อยพอละอันนี้ครับพี่น้องปั้นแล้วก็เฮ็ดเป็นก้อนครับบัดนี้เวลาออกแบบให้มันได้8ก้อนเด้อจ้าเอาก้อนน้อยๆก้อนก้อนใหญ่กว่านี้ล่ะจะได้กระเหลืออยู่ดอกโอเคปั้นเลยพี่น้องว่าอาหารสูตรโอปอ กระเสียตัวน้อยครับหัวอาหารหอยนะครับหอยจูบพ่อบ่ล่ะออกแบบให้พอดีเอาพ่อจังใส่ไม้ก็ได้เอาให้พ่อดี8ก้อน8ถุงถุงละก้อนครับอาทิตย์ละเทื่อพี่น้องจะมีหลายสูตรอยู่ครับสูตรอาหารแต่ว่ากับบ้าโซก็เอานี่ละครับเอาแบบง่ายๆสีแล้วพอดีเอาแบ่งเลยเอาก้อนมาฐานเด้อบ่สั่นง่อนเด้หอยก็จะง่อนอ้าวคือได้บ่ทอกัน
เจ็ดเฮ็ดดีๆเด้นั่นล่ะนี่ครับพี่น้องอาหารหอยครับพี่น้องครับแปดก้อนอ่ะป้ายบาดนี้พอได้สิเป็นคนลงพ่อให้พ่อลงเดี๋ยวนี้ yeah. อ่ะป้ายซะนะครับพี่น้องเดี๋ยวป้าโชคอาจจะลงเป็นหมู่ปอนะครับก็จะไปทายใกล้ๆเลยนะครับนี่ก็เป็นอาหารหอยนะครับอาหารหอยมือแรกนะครับอาทิตย์ละครั้งครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะได้จะได้ลงไม้อยู่ครับหอยลงอีกจักถุง2ถุงครับนะครับในการให้อาหารครับเอาละเอาให้เลยออกก้นหินออกไหมมันเป็นยังตื่นมันตื่นดิโอ้ยจอมปวกพี่น้องนี่ครับจอมปวกเอาครับอาหารมือแรกครับพี่น้องโอ้ออกลูกแพร่ลูกหลายเราได้นี่แหละเมื่อนั้นพ่อเบิ่งเอาอะไรเอานี่นั่นแหละย้อนลงมองหน้ามันแหละโอเคเอาเอาเวลาเฮ็ดเอาเองเลยบาดเนี่ยมันนี่เอาเฮ็ดเอาบาดเนี่ยเฮ็ดได้เฮ็ดออกเก่งอยู่เกษตรตัวน้อยนะโอ้เก่งเก่งเอาไปอุ้ยน้ำเขาไม่หายแล้วเฮ็ดได้พอกันนะเอาใส่กับพอดีตัวอีก3ถุงไม่เอาทั้งหมดเก่าเวลาแบ่งเป็นชี้แล้วอีพ่อนับผิดนับตะไคร้ผิดอะไรอ่ะพ่อหมายก็สิน้อยใจได้บ่นี่ครับผมกับพ่อยาโชคนับผิดครับว่าแต่มี8ถุงครับมี9ถุงอาหาร8ก้อนครับเลยได้มาเฮ็ดใหม่แต่ว่าซุ่มนี่ก็บ่ทันได้พ่ออาทิตย์นะครับลงไปได้4มื้อครับพอดีครับก็บ่เป็นหยังได้อาหารหน่อยกูหมู่ตังต่ำเลยเนาะตังต่ำเอาแบ่งให้ได้ทีละ2อันนั้นให้มันท่อๆกันนั่นแหละโอเคเก่งอยู่เอาล่ะเฮ็ดไปมาทานอยู่ในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับกำลังใจนะครับที่มารับชมคลิปให้บ่าวโชคนะครับโอปอสาวเขียวนะครับกับมื้อนี้ก็พามาเฮ็ดงานอยู่สวนนะครับก็เฮ็ดงานเล็กๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ให้อาหารปลาแล้วก็หอยครับกับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับ